มันไม่มีข้างบนเมื่อกี้ฮะบันทึกแล้วบันทึกแล้วเหรอค่ะโอเคน้องได้แล้วค่ะเอาวันนี้คุณครูของแพ้วนะคะโอเคได้เจอห้อง4ห้อง5ห้อง6ทำงานส่งกันหรือยังคะใครยังไม่ส่งงานอีกเอามาส่งให้เรียบร้อยอันนี้ก็ภาษาอังกฤษนะคะคุณจนครูจะมาในเรื่อง much much m u c h much แปลว่ามาก many many ก็แปลว่ามาก m a n y ก็แปลว่ามากเหมือนกันแต่ much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้แต่ many many ใช้กับคำนามที่นับได้ much แปลว่าปริมาณเช่นน้ำตาลบอกเป็นปริมาณกาเฟบอกเป็นปริมาณ many บอกเป็นจำนวน1ชิ้น2ชิ้นโต๊ะ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวอันนี้บอกเป็นจำนวนอันนี้บอกเป็นปริมาณ2ตัวนี้จะแปลว่ามาก much ก็แปลว่ามาก many ก็แปลว่ามากเข้าใจนะคะใครเข้าใจยกมืออ่ะต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปทำไมไม่ไปต้องไปที่ถ้วยเหรอทำไมไม่ไปฮะตรงทางซ้ายครูถ้วยที่ถ้วยใช่ไหมต้องไปที่ถ้วยใช่ไหมถูกไหมลูกต้องกดที่ถ้วยใช่ไหมคะกดที่ถ้วยไปอ่ะไปจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้รู้จักความหมายของคำว่า much กับ many ใช้ much และ many ในรูปประโยคได้ถูกต้องในรูปประโยคบอกเล่าประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธได้ความหมายของมันก็แปลว่ามาก much ก็แปลว่ามาก many ก็แปลว่ามากมากเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันตรงที่ว่าmuch ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้แต่ many many ใช้กับคำนามที่นับได้โอเคนะคะนักเรียนต้องรู้จักคำว่า much กับ many ให้ถูกต้องและนำมาใช้ในประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธได้ถูกต้องมาดูต่อไปนะคะสไลด์ต่อไป much many แปลว่ามากคำว่า muchแม่นี่มีความหมายแปลว่ามากเหมือนกันแต่ต่างกันที่ much หมายถึงปริมาณมากส่วนแม่นี่หมายถึงจำนวนเห็นไหมเมื่อกี้บอกเป็นจำนวนหนังสือเป็นเล่มๆจำนวน5เล่มปริมาณกาแฟปริมาณตักออกมาตักใส่ช้อนมาเป็นปริมาณเรียกว่ากาแฟ1ปริมาณmuch กับ many โอเคไปต่อไปนะคะต่อไปการใช้ much m u c h much much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้เป็นรูปเอกพจน์จะต้องใช้ is ตลอดเลยต้องใช้ is singular แปลว่าเอกพจน์ uncountable noun แปลว่าคำนามอันแปลว่าไม่ un แปลว่าไม่ countable เขาแปลว่านับไม่ได้คำนามที่นับไม่ได้ noun หมายถึงคำนามที่นับไม่ได้อยู่ในรูปเอกพจน์น้ำตาลเกลือพวกนี้กาแฟน้ำชาพวกนี้นับไม่ได้จะต้องใช้ is ตลอดเลยต้องใช้ is ตลอดใช้ water ก่อนใช้ได้ไหมอ่ะใช่ water ได้ลูก water ได้และใช้ได้ทั้งในรูปประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะคะมาดูโครงสร้างของมันง่ายๆค่ะดูโครงสร้างของมัน must ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้กาแฟ must coffee must teaMust money money นับได้ไหมคะ money เงินนับได้ไหมค่าของเงินนับได้ไหมคะค่าของเงินนับไม่ได้แต่เหรียญเป็นเหรียญลูกเหรียญอะนับได้อันนั้นนับได้โอเคไหมคะโอเค
เออไปอ่ะไป example ตัวอย่างนะคะตัวอย่าง I have much money ค่าของเงินนับไม่ได้ money นับไม่ได้แต่ coin เหรียญนับได้นะคะ I have much money I don't have much time ฉันไม่มีเวลามาก time นับไม่ได้I don't have much time ฉันไม่มีเวลามาก I have much money ฉันมีเงินปริมาณที่มากเงินนับไม่ได้แต่เราต้องใช้ much time เวลานับไม่ได้เราต้องใช้ much ใช้ในรูปประโยคบอกเล่าก็ได้หรือประโยคปฏิเสธก็ได้อันนี้เรียกประโยคปฏิเสธมีข้อว่ามีคำว่า not อยู่ด้วยโอเคอ่านไหมคะใครจดบ้างใครจดบ้างไหมคะไม่จดเหรอจดมีไหมห้องนี้ใครจดบ้างห้องสี่จดบ้างไหมห้องห้าจดบ้างไหมเดี๋ยวผมกลับไปดูคลิปย้อนหลังแล้วจดโอเคได้ลูกได้ค่ะได้โอเคนะคะต่อไปดูการใช้แมนนี่การใช้แมนนี่การใช้แมนนี่ใช้อย่างไรแมนนี่ใช้กับคำนามที่นับได้ต้องแทรกตรงนี้คำว่าได้ลงไปด้วยนะคำนามที่นับได้แต่อยู่ในรูปพหูพจน์นับได้เป็นอันนับได้เป็นตัวอยู่ในรูปพหูพจน์พหูพจน์แต่ว่ามี2อย่างขึ้นไปจะใช้ในรูปประโยคบอกเล่าก็ได้หรือประโยคคำถามก็ได้และปฏิเสธก็ได้โครงสร้างของมัน many บวก countable noun เขาแปลว่านับได้ c o u n t able แปลว่าสามารถนับได้คำนามที่สามารถนับได้เราจะต้องใช้ many นำหน้ากับคำนามนั้นสังเกตง่ายๆว่าคำนามนั้นที่นับได้สังเกตได้โดยการเติม sโดยการเติม es หรือถ้ามันลงท้ายด้วย y ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es คำนามใช้กับคำนามเท่านั้นนะคะวันนี้ต้องใช้กับคำนามเท่านั้นห้ามใช้กับคำกริยาต้องใช้กับคำนามที่นับได้หรือคำนามที่นับไม่ได้ระหว่าง must กับ many ใครเข้าใจบ้างส่งเสียงคุณครูหน่อยค่ะใครเข้าใจบ้างส่งเสียงคุณครูหน่อยค่ะเข้าใจเข้าใจนะคะมาดูตัวอย่างค่ะมาดูตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างนะคะ example แปลว่าตัวอย่าง example ตัวอย่างนะคะ he has many pens เพนกี่เพนคะเติม s เพนหลายเพนมีเพนหลายเพน she has many pen หล่อนมีปากกาหลายด้ามมีปากกาหลายอันแสดงความเป็นพหูพจน์โดยการเติม s แสดงความเป็นโดยการเติม s ลงไปแสดงความเป็นพหูพจน์เราก็ต้องใช้ many Do you have many books? Do you have many books? คุณมีหนังสือหลายเล่มใช่ไหมคุณมีหนังสือหลายเล่มใช่ไหม Do you have many books? Do you have many books? คุณมีหนังสือหลายเล่มใช่ไหมอันนี้อยู่ในรูปของประโยคอะไรคะนักเรียนประโยคอะไรคะคำถามครับประโยคคำถามDo you have many books? นี่เรียกว่าประโยคคำถามอันนี้ประโยคอะไรคะมีคุณ stop ประโยคบอกอะไรคะประโยคบอกเล่านี่เป็นประโยคบอกเล่า She has many pens pen พหูพจน์เติม s เป็นหลายเป็น Do you have many books? book หลายบุ๊กนับเป็นเล่มๆได้ pen นับเป็นด้ามๆได้บุ๊กนับเป็นเล่มๆได้จำง่ายๆเลยว่าแมนนี่ใช้กับคำนามพหูพจน์ที่นับได้เป็นอันๆ
many ใช้กับคำนามพหูพจน์ที่นับได้เป็นอันอันแต่ must ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นักเรียนต้องแยกแยะว่าคำนามที่นับได้และคำนามที่นับไม่ได้คืออะไรนักเรียนต้องแยกแยะให้ได้ด้วยนะคะโอเคต่อไปมาดู exercise exercise แปลว่าอะไรคะ exercise แบบฝึกหัดอ่ะมาดูแบบฝึกหัดเตรียมเลยลูกเตรียมแบบฝึกหัดเลยค่ะเตรียมแบบฝึกหัดเลยนะคะใช้กระดาษอะไรคะใช้กระดาษอะไรคะใบงานใบงานลูกใบงานนะคะวันนี้เนื้อหาไม่มากเนื้อหาไม่มากวันนี้ก็เรียนเฉพาะเทอมหนึ่งเรานี่ก็เรียนวันนี้จนถึงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นักเรียนก็ปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วนะคะแล้วก็คุณครูก็ทำคะแนนให้นักเรียนอยู่แล้วไปเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งก็เดือนอะไรคะวันที่หนึ่งเดือนอะไรคะพฤศจิกายนพฤศจิกายนครับนักเรียนได้ปิดเทอม1เดือน1เดือนค่ะแล้วก็รอผลเกรดนะคะรอผลเกรดตอนนี้ก็มีคนไม่ส่งงานอยู่บ้างหลายคนนะ6ทับ6 6ทับ4ครบไปยังคะทับ5ครบไปยังคะทับ6หลายคนนะยังไม่ส่งนะมาดูตัว exercise 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 มาดู exerciseเติม must เติม must m u c h must และ many ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนลอกเลยค่ะเตรียมตัวลอกเลยนะคะเอากระดาษขึ้นมาเลยลูกเอากระดาษขึ้นมาเลยนะคะ Are you ready เตรียมอะไรยังคะเตรียมมายังคะเตรียมแล้วนะเตรียมแล้วเตรียมแล้ว I don't drink coffee I don't drink coffee coffee แปลว่าอะไรคะ coffee กาแฟกาแฟกาแฟนับอยู่ในถ้วยที่เราชงแล้วอ่ะเรานับได้ไหมเนื้อกาแฟเรานับได้ไหม mushเดี๋ยวดูก่อนคุณถามว่าเนื้อกาแฟที่อยู่ในถ้วยเรานับได้เป็นอันๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันเป็นของเหลวส่วนมากคำนามที่นับไม่ได้จะเป็นของเหลวแล้วประโยคนี้เป็นประโยคอะไรบอกคุณครูมาเลย I don't drink I don't drink much coffee I don't drink muchบอกเล่าเป็นประโยคอะไรคะบอกเล่าเป็นประโยคบอกเล่าถูกต้องเพราะมีจุดควรสต็อปให้นักเรียนสังเกตว่านี่คือประโยคอะไรและครูถามว่านี่เป็นเทนส์อะไรมีคำว่าดูเป็น present simple tense หรือเป็น past tense มีคำว่าดูเป็น present simple tense หรือเป็น past เป็นแบบpresent simple tense หรือเป็น past tense มีคำว่าดูบวก not ดูบวก not เป็น tense อะไรคะ present simple tense เป็น present simple tense ก็จะได้ว่า I don't drink จุดจุดจุด coffee เติมลงไปมึกแล้วแต่จะเติมอะไรก็แล้วแต่เลยแต่ผมว่ามัดน่าจะผิดนะไม่รู้สิมาดูข้อ2มาดูข้อ2 we made มาจากคำว่าอะไรคะ made ที่แปลว่าทำ make m a k e made คือยาช่องที่1แต่ made m a d e made เป็นกริยาช่องที่2นักเรียนบอกคุณครูที่ว่านี่เป็นเทนส์อะไรเป็นเทนส์อะไรประโยคนี้เป็นเทนส์อะไร present simple tense หรือ past simple tense present simple tense
no 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 ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ mid 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 เป็นกริยาช่องที่สอง mid เป็นกริยาแปลว่าต้องเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอเคเก่งมาก mid mid เป็นกริยาช่องที่สองก็แสดงว่าประโยคนี้เป็น past simple tense past simple tense หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตจบแล้วทำเสร็จแล้ว We made sandwich sandwich ลงท้ายด้วย ch เติม es ลงไปลงท้ายด้วย ch sandwich เป็นคำนามที่ลงท้ายด้วย ch แต่ทำให้เป็นแซนด์วิชหลายอันเราก็ต้องเติม es ลงไปFor our breakfast breakfast คืออะไรครับ breakfast อาหารเช้าอาหารเช้า for สำหรับ our มาจากคำว่า we แปลว่าพวกอะไรคะพวกเราพอมาอยู่ในรูปของกรรมก็จะได้ว่า our breakfast พวกเราแสดงความเป็นเจ้าของข้อนี้ตอบอะไรคะแซนด์วิชนับได้ไม่เป็นอันนับได้ไหมคะนับได้ไหมคะนับได้เป็นอันนะคะควรจะเติม must หรือควรจะเติม many ไม่รู้สิไม่รู้ไม่บอก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 ไม่ทันแล้วครับมีคนพูดบอกไปแล้วจริงเหรออ่ะมาดูข้อ3มาดูข้อ3นะคะ the childrenชื่อเล่นแปลว่าอะไรคะชื่อเล่นเด็กๆเด็กเด็กเด็กแล้วคุณชูดแปลว่าควรจะ drink milk แปลว่าอะไรคะ milk นมเด็กๆควรจะดื่มนมนับได้ไหมคะเนื้อนมนับได้ไหมหยิบขึ้นมานับได้ไหมนิ้มแยกชิ้นส่วนได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นควรจะใช้ must หรือ many เลือกเติมเลยค่ะ The children choose drink จุดแล้วก็ milk โอเค finish okay finish yeah ต้องสี่ตัวอย่างห้องห้าเสร็จหรือยังห้องหกเสร็จหรือยัง very easy ใช่ไหมคะง่ายมากต่อไปข้อเท่าไหร่ละข้อเท่าไหร่คะข้อสี่ครูถามมีคำว่า drinkDrink มาจากคำว่าอะไรคะ drink กริยาช่องที่หนึ่ง drink มันมาเป็น drink เป็นกริยาช่องที่สองและมีคำบอกเวลาว่า yesterday เมื่อวานนี้ช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยเป็น tense อะไรประโยคนี้Past simple tense ใครตอบเสียงดังดีมากเลยเมื่อกี้ใครตอบครับใช่เขาเป็นสัมภาษณ์นี้ครับฮะชื่ออะไรนะเด็กชายอัครรวินสัมภาษณ์นี้ครับอัครอะไรนะห้องไหนอัครรวินห้องไหนห้องสี่ครับเลขที่17ชายโอ้ยเดี๋ยวจะไปให้สิบคะแนนเลยเดี๋ยวให้สิบคะแนนเลยเป็นกริยาช่องที่สอง drink drank drunk เป็นกริยาช่องที่สองมีคำบอกเวลาว่า yesterday มาดูคำว่าเบียร์นับได้ไหมคะเบียร์เนื้อเบียร์นับไม่ได้ครับกินได้ไหมสังเกตง่ายๆเบียร์เป็นของเหลวนักเรียนเติม must หรือ many ไม่ครับไม่รู้ไม่บอกWinai drank beer yesterday Winai drank beer yesterday ดื่มเบียร์
ยอมรับอ่ะต่อไปThere was นักเรียนดูคำว่า was was แปลว่าเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือในรูปปัจจุบันในหรือในรูปอดีตอยู่ในรูปปัจจุบันหรืออยู่ในรูปอดีตเป็น present simple tense หรือเป็น past simple tense past simple tense นะIs am are เป็น present simple tense was were เป็น past simple tense นั่งกูสร้างเมียนอันนี้เป็น past simple tense เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต rain น้ำฝนน้ำฝนนับได้ไหมครับน้ำฝนไม่ได้ครับน้ำน้ำฝนนับได้ไหมหยิบมันนับเป็นอันอันได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เป็นของเหลวด้วยใช่ไหมคะครับ in the night the rainy season rainy คืออะไรคะฝนตกฝนนับฤดูฝนมีน้ำฝนปริมาณมากที่อยู่ในฤดูฝนตอบอะไรข้อนี้ไม่รู้สินะไม่รู้ไม่บอกไม่บอกไม่บอก there was แปลว่ามี there was แปลว่ามี there is there are แปลว่ามี there was there were แปลว่ามีมีน้ำฝนปริมาณมากในฤดูฝนใส่เข้าไปมาดูข้อ6มาดูข้อ6นะคะ I study study แปลว่าอะไรคะ study study แปลว่าอะไรคะ study นักเรียนกำลัง study English อยู่เรียนว่าเรียนนักเรียนเรียนเรียนกับ new แปลว่าอะไรคะ new ใหม่ใหม่ English English แปลว่าอะไรคะ Englishword word แปลว่าคำศัพท์คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่อ่านนักสอนไปทุกไปเรียนคำเขาเรียนอยู่กี่คำคะเขาเรียนกี่คำคะเติม s แสดงว่าเรียนหลายคำเรียนหลายคำ in class in class แปลว่าในห้องเรียนฉันเรียนภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆในห้องเรียนเรียนหลายคำเป็นคำนามที่นับได้1คำ2คำ3คำ4คำประโยคนี้เป็นเทนส์อะไรประโยคนี้เป็นเทนส์อะไรเอาห้อง6ตอบเร็วห้อง6 present simple tense ครับ present simple tense เก่งมากเลยใครตอบเดี๋ยวให้10คะแนนนัทพัฒน์คิดดีไหมครับนัทพัฒน์คิดดีเก่งมากอันนี้เป็น present simple tense ดึงเบอร์อยู่เลยเมื่อไหร่ให้ทิปกันเล่นเลยยังไม่ทำมั้งเออเอาเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วครับเนี่ยนะคะเปิดไหมโชว์วอร์มมิ่งเป็นยังไงสักต่อไปลอกเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วครับห้องสี่เสร็จแล้วยังคะห้องห้าเสร็จแล้วยังคะแล้วครับแล้วครับห้องหกเสร็จแล้วยังคะไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดนะคะข้อเจ็ดค่ะ don't don't มาจากคำว่า do not do บวก not ประโยคนี้นักเรียนเห็นคำว่า do do that เห็น do that นักเรียนบอกได้เลยว่าเป็น tense อะไรมีกี่ข้อครับ10ข้อครับเป็นเทนส์อะไรคะเห็นดูดาร์ดเป็นเทนส์อะไรไม่ต้องไปดูน็อตก่อนเป็นเทนส์อะไรคะเป็น present simple tense เป็น present simple tense ดูดาร์ดใช้กับ present simple tense ใส่น็อตเข้าไปว่าไม่พุทแปลว่าอะไรคะพุทใส่ sugar in the coffee
ซูกาอินเดียคาเฟ่ซูกานับได้ไหมซูกานับได้ไหมคะซูกานับได้ไหมคะน้ำตาลนับได้เป็นเม็ดๆได้ไหมคะได้ฮะซูกานับได้ไหมน้ำตาลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พร้อมบอกเป็นปริมาณปริมาณในกาแฟนะครับ1กรัมใช่ไหมน้ำตาลนับไม่ได้น้ำตาลไม่ได้ไม่ใส่น้ำตาลในกาแฟกินกาแฟกาแฟแปลว่ากาแฟใส่ไป Don't put sugar in the coffee ว่าไงครับกาแฟไม่ติดครับชื่อทีแล้วครับไปข้อ8วิภา has kind ชนิดหลายชนิดเลย kind แปลว่าชนิดพอเติม s ลงไปก็แปลว่าหลายชนิด of flowers flower หลายดอก flower หลายชนิดเช่นดอกมะลิ1ชนิดดอกกุหลาบ1ชนิดดอกดาวเรือน1ชนิดแสดงว่าดอกไม้หลายชนิด in her ของหล่อนในที่นี้คือใครคะคือใครคะหล่อนในที่นี้ก็คือใครคะวิภาของหล่อน her garden สวนของหล่อนแสดงความเป็นเจ้าของอันนี้แสดงความเป็นเจ้าของอ้าวใส่อะไรไปดอกไม้นับได้ไหมดูสังเกตง่ายๆว่ามันเติม s เราก็เดาได้ง่ายเลยนับได้ต่อไปข้อ10ไปข้อ9ข้อ9ก่อนข้อ9 Do you have ดูเห็นดูปึ๊บเห็นดูปึ๊บเป็นอะไรเป็น present simple tense เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน Do you have time เวลา time เวลานับได้ไหมเวลานับได้เป็นอันไหมเวลาไม่ได้ได้นับไม่ได้ on your homework ตัวนี้เป็นตัว m ให้แก้เป็นตัว m ด้วยS O M E ตอนนี้เป็นตัว M นะ H O M E แก้ด้วยคุณมีเวลามากไหมในการทำการบ้านใช้เวลามากไหมใช้เวลา 0.00 ทำเร็วมากใช่ไหมคะพี่จะไปคอมเมนต์ทำงานเร็วมากแสดงว่าลายมือสวยไหมคะไม่น่านะลายมือที่น่าต้องมีงานเลยแล้วครับครูนะครูก็ขออนุญาตครับมีเสียงแทรกมาไม่มีเสียงแทรกนะคะวันนี้อัดของครูนะไม่มีเสียงแทรกให้ความร่วมมือนะคะเป็นคลิปจากคนอื่นให้ความร่วมมือนะคะหลายปุ๊มีความชื่อพี่พดมาทำไรที่ชื่อพี่พดแน่นอนพี่ปูต้นเบ้ต้นเบ้ไปจากกิ้งกี่ปีแล้วปีที่เรียนกี่ชั่วโมงกี่วันถ้าเกิดถึงปีแล้วน่าจะโดนเล่นไปแล้วไม่มีเสียงนะคะไม่มีเสียงนะคะพรพนัสไม่มีเสียงไปดูเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วครับอุ้ยคุณคิดไหมคะเสร็จแล้วยังคะพรนัชชาไม่น้อยคิดไปแล้วพรนัชชาโน่ต่อไปข้อ10ต่อไปข้อ10นะคะ AR แปลว่ามีหลายอัน There is แปลว่ามีอันเดียว There are แปลว่ามีหลายอัน DishesDishes แปลว่าจาน dishes แปลว่าจานหนึ่งใบพอจานหลายใบก็เติม es ลงไป glass
ก้ว ELANS แก้ว1ใบอยู่บนโต๊ะพอทำให้เป็นแก้วหลายใบก็ตามเติม ES มีจานหลายจานและแก้วหลายใบอยู่บนโต๊ะ On the table วางอยู่บนโต๊ะมีจานหลายใบแล้วแก้วหลายใบโอ้ทุกคนครับผมตอบไม่ถูกเลยนับได้ไหมข้อนี้นับได้ไหมคะนับได้ไหมคะได้ครับนับได้ไหมคะได้ครับเติมไปเติมไปครับเดี๋ยวเวลาเฉลยว่าดูใครได้กี่คะแนนถ้าได้สิบนี้เดี๋ยวให้ตื่นสี่เลยขึ้นไปชิมโบต่อไม่มีเสียงคุยนะคะครับไปแล้วค่ะต้องไปเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วครับใครยังไม่เสร็จบ้างมาดูเฉลยมาดูเฉลยนะคะดูเฉลยว่าใครได้กี่คะแนนโอ้โหมาดูเฉลยว่าใครได้กี่คะแนน1 2 3 answer answer แปลว่าอะไรคะ answerA N S W E R answer answer แปลว่าคำตอบไม่ได้แปลว่าเฉลยนะแปลว่าคำตอบแปลว่าคำตอบคำตอบมีอะไรบ้างสองชั้นเลยสองชั้นเลยสองชั้นเลยลูกเล่นมาดูข้อหนึ่งมาดูข้อหนึ่งไว้ถูกไว้ถูกใครได้10คะแนนวันนี้เดี๋ยวให้เกรซี่ exercise the much many ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ many ใช้กับคำนามที่นับได้เติมเลยนั่นดินเขาต้องมัดแม่I don't drinkเป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรโอเคถูกโอเคโอเคโอเคลงใจไปหนึ่งข้อครับลงใจลงใจได้ขึ้นใจได้หนึ่งข้อขึ้นใจได้หนึ่งข้อ I don't drink much coffee I don't drink much coffee ฉันไม่ชอบกาแฟฉันไม่ดื่มกาแฟปริมาณมากอันนี้ความหมายแวบปริมาณได้คะแนนขีดถูกไปเลยครับปุ๊บมาดูข้อ2 we made made แปลว่าทำ sandwich for our breakfast อู้หัวเบาอยากคุณตอบอะไรคะข้อนี้ตอบอะไรคะแม่นี่ครับทำไมตอบแม่นี่เพราะแซนด์วิชนับได้แม่นี่แซนด์วิชนับได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับถูก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 ครับสองข้อแล้วสองข้อแล้วเก็บสี่เก่งทุกคนเลยหกครับสี่หกครับห้าหกครับผมเก่งทุกคนเลยจะเป็นกระบอกครับเก่งทุกคนเลย we made many sandwichFor our breakfast พวกเราทำแซนด์วิชจำนวนมากอันนี้แปลว่าจำนวนอันนี้ปริมาณมากจำนวนมาก For our breakfast สำหรับอาหารเช้าแหลงไม่ทันขาดคำย่าน้องนะข้อนี้ตอบอะไรคะ TikTok 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 TikTokติ๊กต๊อกมัดครับตอบอะไรคะไม่รู้มัดครับคะมัดคะตลกก็ไม่ได้ตอบมัด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 ได้ไหมคะได้คะแนนไหมคะชื่นใจแล้ว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 เก่งมาก The children choose drink must milk The children choose drink mustมาเดี๋ยวโอเคไหมคะ
ได้คะแนนไหมคะได้ครับทำไมถึงใช้ must เพราะ will will เป็นไงคะ will will นับได้ไหมคะไม่ได้ครับ will นับไม่ได้เพราะเป็นของเหลว coffee ก็เป็นของเหลวนับไม่ได้ได้นะคะเรียนออนไลน์ไหมคะใครยังไม่เสร็จใครได้คะแนนบ้างคะใครได้คะแนนบ้างง่ายไหมคะวันนี้ง่ายไหมคะง่ายง่ายใช้ได้ครับง่ายง่ายอยู่ครับง่ายอยู่ง่ายอยู่ครับง่ายอยู่ครับง่ายอยู่ครับอ่ะต่อไปข้อ4อ่ะข้อ4 drink เป็นกริยาช่องที่เท่าไหร่ drink เป็นกริยาช่องที่เท่าไหร่2ครับสองเก่งมาก yesterday เมื่อวานเทนอะไรเทนอะไรเทนอะไรคะเป็นเทนอะไรคะ past simple tense past simple tense past simple tense เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอะเบียร์นับได้ไหมคะเบียร์เบียร์นับได้ไหมไม่ได้ครับนับไม่ได้ของเหลวเบียร์ของเหลวถูกแล้วครับใช้ must หรือ many must 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 หรือ many must must เอาเร็วตอบเสียงดัง must 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 เอาใครได้คะแนนใครได้คะแนนเอ้ถูกแล้วชื่นใจไหมคะได้คะแนนแล้วชื่นใจมากเลยครับเก่งนะเก่งทุกคนเลยห้องสี่ก็เก่งห้องห้าก็เก่งห้องหกก็เก่งเก่งทุกคนเลยมาดูข้อห้า was เป็น tense อะไร was was การที่เกิดขึ้นใน past simple tense เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอดีต there was แปลว่ามีThere is, there are แปลว่ามี There was, there were ก็แปลว่ามีแต่มีอยู่ในอดีตมีจำนวนมากปริมาณมากตอบจำนวนหรือปริมาณจำนวนหรือปริมาณฮะปริมาณปริมาณครับปริมาณเพราะน้ำฝน rain ต้องบอกปริมาณเรนน้ำฝนนับได้ไหมคะน้ำฝนนับได้ไหมคะไม่ได้ครับครับไม่ได้น้ำฝนไม่ได้ครับนับไม่ได้เม็ดได้ไหมน้ำฝนนับได้เป็นเม็ดเม็ดไหมไม่ได้ไม่ in the rainy rainy คือฤดูอะไรคะฝนครับฤดูฝนครับ season แปลว่าฤดู season แปลว่าฤดูร้อนครับ rainy แปลว่าฝนตกในฤดูฝนrain ในที่นี้แปลว่าน้ำฝน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 ที่ไหลลงมาจากข้างบนนั่นแหละจำนวนหรือปริมาณจำนวนหรือปริมาณจำนวนหรือปริมาณปริมาณครับปริมาณปริมาณครับ must 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 ถูกครับถูกไหมครับถูกไหมครับถูกครับถูกครับเก่งทุกคนยังไม่มีตะคอครับ There was much rain in the rainy season. There was much rain in the rainy season. มาดูข้อ6มาดูข้อ6นะคะมาดูข้อ6ไม่ใช่กันนะคำศัพท์นับได้เป็นคำคำไหมได้เป็นคำคำไหมคำศัพท์ได้เป็นคำคำนะคะคำครับบอกปริมาณหรือบอกจำนวนบอกจำนวนบอกปริมาณหรือบอกจำนวนถ้านับได้เป็นจำนวนครับจำนวนหนึ่งคำสองคำสามคำสี่คำตอบตอบ many 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 many
นี่แม่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 นี่ค่ะI study many new English words in class. ฉันเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆจำนวนมากในชั้นเรียนได้คะแนนไหมคะได้คะแนนไหมคะน่ารักน่ารักที่สุดเลยต้องผีห้องห้าห้องหกน่ารักที่สุดเลยปากจุ๊บจุ๊บทุกคนเลยอ่ะมาดูข้อ7มาดูข้อ7นะคะมาดูข้อ7มาดูข้อ7นะคะ Don't put sugar in the coffee don't มาจากคำว่า do not อันนี้แปลว่า not แปลว่า not แปลว่าไม่ดูnot หรือถ้าย่อก็จะบอกว่า don't put sugar in the coffee don't put sugar in the coffee sugar ปริมาณหรือจำนวนปริมาณสุกาปริมาณครับปริมาณก็ต้องเป็น much โอเคVery nice. Very good. Must don't nice. Put must nice. Sugar in the coffee. Don't put must sugar in the coffee. มาดูข้อ8นะคะ Vipa has Vipa has kinds of flower in the her garden.Flower นับได้ไหมได้ครับปริมาณหรือจำนวนจำนวนเป็นปริมาณหรือจำนวนดอกไม้นับเป็นดอกได้ไหมดอกไม้นับเป็นดอกได้ไหมได้ครับก็ต้องเป็นอะไรลูกตรงนี้Many เอาคะแนนไปเลยเรียบร้อยผมว่าวันนี้ผมได้เกรด4ค่ะที่2ก็ได้เกรด4ผมไม่ว่าเกรด4 Vipa has many kinds of flower in her garden Vipa has many kinds of flower in her gardenต่อไปข้อนี้ทางเวลานับได้ไหมเวลานับได้ไหมนับไม่ได้ปริมาณหรือจำนวนมากปริมาณหรือจำนวนปริมาณก็จะได้ว่ามาช ได้คะแนนนะคะอีกข้อเดียวตอนนี้ได้กี่คะแนนแล้วคะเก้า Do you have much time on your homework แก้ด้วย homework M ตรงนี้ต้องเป็น M มาดูข้อสุดท้ายใครจะได้เกรด4บ้างครูเกรด4จะต้องไปดูค่ะเดี๋ยวจัดให้เลย There are รู้ว่ามีจำนวนหลายอัน There are แปลว่ามีจำนวนหลายอันถ้า There is แปลว่ามีจำนวนอันเดียวThere is มีจำนวนอันเดียว There are มีจำนวนหลายอัน Dishes จานนับได้ไหมจานนับได้เป็นใบๆไหม Glass ได้ครับน้ำนับได้เป็นใบๆไหมแก้วนับได้ครับเป็นปริมาณหรือจำนวนเป็นจำนวนตรงนี้ต้องเป็นอะไร
เมนนี่ค่ะเมนนี่ค่ะไม่ต้องเป็นอะไรเมนนี่ค่ะเมนนี่ค่ะใครจะเอา10คะแนนเต็ม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 ค่ะเมนนี่ค่ะคะแนนเต็มครับคะแนนเต็มครับอ่ะเมนนี่ dishes and glasses on the tablemีจานจำนวนหลายใบและแก้วน้ำจำนวนหลายใบ on the table วางอยู่บนโต๊ะบอกจำนวนเป็นใบ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 จาน1ใบ2ใบ3ใบแก้ว1ใบ2ใบ3ใบถ้าปริมาณใช้อะไรคะนักเรียนถ้าปริมาณใช้ว่า must ใช้ mustถ้าจำนวนใช้อะไรคะนักเรียนแม่นี่แม่นี่ใครเข้าใจวันนี้ใครเข้าใจวันนี้ใครได้10คะแนนใครได้10คะแนนผมครับผมครับหนูค่ะใครได้10คะแนนใครได้10คะแนนผมผมครับเก่งจริงข้อเก4ข้อ4ก็เก่งข้อ5ก็เก่งห้องหกก็เก่งเก่งทุกคนเลยใครได้9คะแนนใครได้9คะแนนมีบ้างไหมน่าจะถูกกันหมดทุกคนนะคือว่าน่าจะถูกกันหมดทุกคนมันไม่ยากเลยเนาะไม่จริงงานใครยังไม่ส่งบ้างส่งแล้วครับส่งทุกคนทุกคนแล้วนะพรุ่งนี้นักเรียนก็ได้ปิดเทอมแล้วมีความสุขแล้วนี่ต้องส่งไหมครับอะไรคะอันนี้ครับนี่ต้องส่งไหมครับอันนี้เหรอคะไม่ต้องแล้วมั้งไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเพราะว่าส่งมาจำนวนเยอะแล้วแต่ถ้าจะส่งในไลน์ของครูประจำชั้นก็ได้จะโชว์ว่าเราสามารถทำได้10คะแนนอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถส่งว่าเราพัฒนาในวิชาภาษาอังกฤษขึ้นบ้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยใครสนใจวิชาภาษาอังกฤษต้องอ่านเยอะๆฟังเยอะๆฝึกพูดเยอะๆ English is very easy for students ง่ายนิดเดียวภาษาอังกฤษสนุกเรียนแล้วไม่เครียดว้าว easy มาก easy เลย very easy เลยงานอะไรก็เสร็จกันทุกคนสำหรับบางคนนะคะใครที่ยังไม่ส่งงานมาก็ส่งมาด้วยเล่ม3เล่ม4แล้วก็แบบประเมินมาส่งด้วยแล้วก็ชิ้นงานแต่ส่วนใหญ่จะมาส่งแล้วเมื่อวันที่29จะมาส่งกันเรียบร้อยแล้วมีความรับผิดชอบกันส่วนใหญ่นะคะมีเล็กน้อยที่ติดธุระติดธุระก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าให้มาดำเนินการให้เรียบร้อยส่งงานให้เรียบร้อยมิฉะนั้นจะไม่มีเกรดคนที่ส่งงานครบทุกชิ้นแล้วรอเกรดนะคะดูว่าจะได้เกรดอะไรอยากได้เกรดอะไรคะฮะใครอยากได้เกรด4ใครอยากได้เกรด4แล้วคะเกรด4ถ้าเกรด4เกรด5ไปเลยครับฮะเกรด5ไปเลยครับเกรด5มีด้วยเหรอคะเรียนห้าไปเลยพรุ่งนี้ก็แฮปปี้แล้วนะปิดเทอมนะแฮปปี้แต่ว่าอย่าลืมนะคะนักเรียนทบทวนคลิปซีดีเกน่าจะยากนักเรียนทบทวนคลิปเก่าๆด้วยทบทวนเนื้อหาเก่าๆด้วยแล้วก็เจอกันในเทอมสองที่เป็นวิชาอังกฤษวิชาสไตจะได้เรียนนักเรียนทำในนั้นด้วยนะทำในหนังสือด้วยนะทำในหนังสือให้เรียบร้อยด้วยเพราะว่าในหนังสือก็บางทีมันไม่ยากนักเรียนสามารถทำเองได้โอเคไหมอย่าใช้เวลาในทางที่อื่นใช้เวลาในทางที่ถูกต้องนะคะโอเคไหมคะลูกวันนี้ก็ครับโอเคกันเลยครับโอเคมีอะไรจะถามคุณครูบ้างผมจะตั้งใจเรียนครับตั้งใจเรียนสัญญากับคุณครูนะคะตั้งใจเรียนนะห้องสี่ห้องห้าห้องหกไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีครับไม่มีอะไรนะนะคะอันนั้นครูครับผมก็ไปที่อะไรนะ
สต็อปแชร์เหรอครูไปสต็อปแชร์ถูกไหมอะไรนะครูไปที่สต็อปแชร์แล้วก็สต็อปรีคอร์ดสต็อปแชร์แล้วก็สต็อปรีคอร์ดใช่ไหมโอเคมันไม่ไปอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแม่ครับสต็อปแชร์สต็อปแชร์แล้วก็ไปสต็อปเรคคอร์ดฟังไหมลูก